พัทค่ะเรียนที่เวียดนามประเทศทีมชั้นดีค่ะแนะนำตัวเฉยๆก็อย่างแรกเลยที่จะพูดก็คือฉันทุกคนอาจจะเห็นเมื่อวานใช่ไหมคะว่ามันมีการประกาศผลเดือนรอบ2เกิดขึ้นซึ่งบอกเลยว่ามันเกินคาดหนูมากๆจริงๆค่ะใช่แล้วก็คือต่อมาที่พูดไม่ได้ก็คือไม่พูดไม่ได้ก็คือขอบคุณทุกคนที่โหวตเป็นกำลังใจให้นะคะคือที่ผ่านมาก็อยากจะขอบคุณทั้งคนที่ไม่ได้โหวตให้หนูแล้วก็คนที่โหวตให้หนูขอบคุณทุกคนที่ให้การสนใจนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำตัวอยากจะบอกว่าให้ทุกคนได้มารู้จักกันใช่มาถึงรู้จักหนูหนูดีใจที่ได้พบเจอทุกคนมากเลยค่ะใช่คือการเข้ามาอยู่ที่นี่มันแบบว่ามันเกินคาดกว่าที่หนูคิดมากเหมือนกันรวมถึงเรื่องเมื่อวานก็เกินคาดมากๆจริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งบทเพลงนะคะก็คือเพลงวันใหม่ที่หนูจะมาร้องในวันนี้ให้ทุกคนฟังค่ะแต่ว่าคอหนูอาจจะมีปัญหานิดหน่อยถ้ามันแปลกๆก็นะคะช่วยกันปรบมือได้นะคะแล้วก็ช่วยกันปรบมือให้จังหวะได้นะคะมาเด็กสาวฉันเอาอีกไม่นานแสงยามเช้าจะมาปลูกความฝันของเดือนอนาคตจากนี้จะเริ่มใหม่มาเด็กสาวฉันเอาจะไม่มีคำว่าแพ้เหมือนเก่าโยนความเศร้าไปจากตัวเราโยนมันทิ้งออกไปสักทีสุดแรงที่มีสุดแรงที่มีไปเธอจะวิ่งไปช่วงนี้กลับมาฟังอีกรอบนึงบ่อยมากแล้วก็หนูอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูเพราะว่าการที่หนูฟังเพลงนี้ทุกเช้ามาทำให้หนูแบบมีพลังขึ้นมาจริงๆจากเมื่อก่อนนี่มี power เพลงนี้มันมีจริงไม่เชื่อทุกคนก็ลองไปฟังดูสิใช่ไหมมันดีอย่างนี้เลย ก็ขอฝากเจลลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพลงวันใหม่ด้วยนะคะยิ่งฟังตอนเช้ายิ่งดีค่ะไม่เกี่ยวเลยอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอเก่งๆๆๆเก่งถือว่าออกกำลังกายก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะเย้ค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะฮะจะให้ดูวิ่งอะไรนะคะอีกสักเพลงอีกสักเพลงมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมคะมีใครอยากฟังเพลงอะไรไหมคะจะไม่ทักซะแล้วมิ้นก็เดินลงไปเลยพูดดีมากโอ้โหประทับใจประทับใจอะไรคะเฮ้ยยังไง ไม่เราก็พูดแบบโปรโมทให้หน่อยจะพูดไม่ได้ไง
ก็สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่ชาวบูทุกคนแล้วก็ที่อยู่หน้าเวทีนะคะสวัสดีทุกท่านที่เขียนเพลงนะคะก็เหมือนปีนี้มันกว้างและใหญ่กว่าที่คิดนะคะเพราะปีที่แล้วพูดแค่ข้างบนแต่ปีนี้เหมือนว่าเห็นหน้าทุกคนแบบชัดมากๆเลยค่ะก็จริงๆไม่ได้เตรียมบทอะไรมาพูดเลยแต่ว่าอยากจะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่เขามีให้พูดปราศรัยในวันนี้นะคะก็นั่นแหละพูดอะไรมันก็ต้องพูดเหมือนกันก็เขาเรียกว่าอะไรดีก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็มีการประกาศผลโดนออกไปเนาะในรอบที่สองก็ต้องพูดตรงๆว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ตัดสินทุกอย่างว่าหรือกำหนดชะตาชีวิตว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อนะคะแต่ว่าอยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนขอบคุณทั้งคนที่รักหนูแล้วก็เอ็นดูหนูแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่มายืนฟังหนูนะคะก็ยังไงก็ขอฝากน้องนายคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญดิฉันมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะใช่ค่ะขอโทษคือไม่คือฉันติดพูดพ้องไงมันเป็นศัพท์ทางการโอ้ยร้องโชว์หน่อยเหรอคือขอให้แบบว่าคนหน้าเวทีร้องด้วยได้ไหมโอเคชื่อเพลงอ่ะนะคะเต้นด้วยเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาร้องตั้งแต่ท่อนทีฮุกละกันฉันไม่อยากจะเหงาโอเคนะก็เดี๋ยวคนร้องพร้อมกันนะคะOne, two. ฉันไม่อยากจะเหงาอีกต่อไปแค่ฉันอยากมีใครข้างๆสักคนไม่รู้อีกทีต้องทำเช่นไรที่อยากให้เธอรู้ว่าคนนี้เป็นโสดอยู่ตรงนี้มันเหงาเท่าไรอยากขอเพียงเธอมาอยู่ดูแลคนนี้ที่อยู่เป็นคนเหงาเหงาแบบนี้มาตั้งนานนานมันท้อใจแต่หากเธอไม่มีใครโปรดให้ฉันสักหน่อยได้ไหมแค่หนึ่งเธอเข็มอะไรอ่ะใครอ่ะเย้ฮัลโหลสวัสดีค่ะข้าฟังเบียนเคโปรตีนค่ะอุ้ยตื่นเต้นกว่าเต้นธรรมดาอีกอ่ะโอเคค่ะก็หนูชื่อข้าฟังนะคะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่อาจจะยังไม่รู้จักมีใครไม่รู้จักไหมคะไม่รู้จักอ๋อโอเคค่ะก็ไม่รู้ว่ามีใครดูคลิปหาเสียงหนูบ้างไหมก็ในคลิปหนูก็จะร้องเองซึ่งเดี๋ยววันนี้หนูก็จะมาร้องสดๆที่นี่นะคะจริงๆไม่ได้ตั้งชื่อเพลงแต่ว่ามีคนตั้งให้ชื่อว่าติดเซมแทนติดดอยมันง่ายมากทุกคนน่าจะร้องได้แหละโอเคจะเตรียมมาด้วยได้ยินอันนี้ไหมคะI don't know.
าสนาใช่ไหมเป็นวาสนาของผู้ใดว่าสิไม่ว่าสิไม่เป็นในใจของเธอมีใช่ไหมให้ฉันเป็นคนเข้าไปแค่นึกพี่แค่นึกพี่มีตอนแรกแบบนั่งคิดกับตัวเองนานมากว่าควรพูดยังไงดีอ่ะแบบมันเป็นอะไรที่
ไม่รู้คือปกติเวลาที่เราจะต้องพูดอะไรสักอย่างเราจะต้องหาพอยต์หลักของมันใช่ไหมคะซึ่งพอยต์หลักอันนี้มันก็คือ general election อะไรเงี้ยซึ่งหนูก็รู้มาตลอดว่าทุกคนอ่ะตั้งใจทำเพื่อหนูเยอะมากๆวันนี้หนูก็เลยตั้งใจอยากจะมาขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบวันแรกจนถึงวันนี้มันมีแบบเรียกว่าอะไรคือเราก็อยู่มาสักพักไม่อยากใช้คำว่านานมันจะดูแบบอายุมันเพิ่มขึ้นเยอะอย่างนี้ใช่ไหมก็มันผ่านอะไรมาหลายอย่างมากๆอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้หนูแบบอยากเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะอยากเป็นคนที่ทุกคนมองขึ้นมาแล้วภูมิใจแล้วครั้งนี้หนูก็อยากจะสู้กับมันอีกสักครั้งค่ะอยากไปให้ถึงฝันน่ะอยากเป็นคามิเซเว่นให้ได้ยังไงหนูก็ต้องขอรบกวนทุกคนอีกแรงนึงนะคะอยากให้มาสู้ไปด้วยกันแล้วก็อยากจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงอยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ยิ้มไปกับหนูนะคะมาสู้ไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เตรียมเพลงมันนิดหน่อยเอาเพื่อนมาด้วยแก้เขินยังไม่ถนัดกับเพื่อนเลยเดี๋ยวพี่เปิดเนื้อแป๊บทุกคนถ้าหนูร้องมาครั้งนึงทุกคนต้องร้องกับหนูเลยนะมันเป็นเพลงที่หนูชอบร้องอยู่ในไลฟ์บ่อยๆคิดว่าทุกคนอ่ะต้องร้องได้เอาเลยนะ1 2 3ฉันไม่ต้องการใครอีกอยากเธอฝ่ายยังเสียใจแล้วสิ่งใดสวยงามต่อไปตามที่โลกนี้มีคนอย่างเธอและฉันคือคนโชคดีไม่อ่านความหมายถึงความเกลียไม่มีบทไหนงดงามอีกแล้วตราบที่โลกนี้ยังมีชื่อเธอได้โปรดให้ฉันเป็นคนสุดท้ายได้ไหมเธอคือชีวิตและลมหายใจครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะสู้เขานะคะทุกคนจะเป็นคามิเซเว่นที่ได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอแบบตรงๆเหนื่อยไหมคะโอเคเทล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 
มื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะหนูได้มีโอกาสขึ้นคอนเสิร์ตเซอร์เคิลแจมซึ่งปกติคอนเสิร์ตเบียนเคฟอร์ตี้เนี่ยพวกบล็อกกิ้งอะไรอย่างนี้ก็จะมาจากผล GE ซึ่งรอบที่แล้วหนูก็ไม่ได้ติดแน่ดับใช่ไหมคะหนูก็เลยว่าเป็นคนที่แบบเต้นข้างหลังแบบมาตลอดเลยเพราะว่าจะแบบว่าเซาแค่ไหนก็แบบข้างหลังมาตลอดเลยแต่ว่าก็งานเซอร์เคิลแจมครั้งนี้ก็มีคนคนหนึ่งนะคะที่เขาก็ไม่ได้เรียกหนูจากอันดับอะไรเลยแล้วก็จับหนูมาอยู่ข้างหน้าเพลงรูเมอร์พี่ปุ้ยค่ะก็พี่เป้ก็เลือกหนูขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่เป้เห็นอะไรในตัวหนูแต่ว่าพี่เป้ก็เลือกหนูขึ้นมาให้อยู่ในตำแหน่งโซโล่ซึ่งหลังจากจบงานใช่ไหมคะก็มีการจับมือแล้วก็มีคนหน้าใหม่เข้ามาจับมือหนูเยอะมากแบบเยอะมากหนูแบบตกใจสุดๆแล้วแบบว่า 90% ของทุกคนก็จะพูดว่าโมเน่งานเซอร์เคิลแจมเก่งมากเลยชอบโมเน่งานเซอร์เคิลแจมมากเซอร์ไพรส์โมเน่งานเซอร์เคิลแจมมากอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่เป็นคำชมที่หนูแบบไม่เคยได้รับมาก่อนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูแบบเต้นข้างหลังก็จะแบบไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็เป็นครั้งแรกให้หนูรู้สึกว่าแบบมีคนเห็นแบบว่าแล้วก็ยอมรับในตัวหนูอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มันก็ทำให้หนูคิดได้ว่าเอ้ยหนูก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะเหมือนตอนแรกที่แบบว่ายังไม่ได้ขึ้นเซอร์เคิลแจมหนูก็ตั้งใจซ้อมมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้าวงแล้วก็ตั้งใจถ่ายคลิปเต้นให้ทุกคนดูตั้งใจไลฟ์ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ทุกคนดูแต่ว่ามันแตกต่างกันแค่ว่าหนูได้รับโอกาสอยู่ในที่ที่มีคนเห็นกับไม่ได้อยู่ในที่ที่มีคนเห็นค่ะก็การได้รับโอกาสในเซอร์เคิลแจมครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตในวงหนูไปใหญ่เลยค่ะก็หลังจากนั้นช่วงปีที่ผ่านมาหนูก็ได้ติดเซมแล้วก็อย่างย้อนกลับไปเมื่อทูช็อตครั้งแรกของรุ่น3ใช่ไหมคะ 2-3 ปีที่แล้วที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ที่นี่แหละก็ตอนนั้นก็คือแบบว่าหนูก็ต้องพอทูช็อตคนหนึ่งเสร็จใช่ไหมคะหนูก็ต้องแบบว่าไปอยู่ข้างหลังประมาณแบบ 10-20 นาทีกว่าจะมีคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็มีตอนนี้แบบปัจจุบันนะคะก็มีรอบที่แบบว่าคนมาเยอะมากๆจนแบบว่าไม่มีเวลาได้ทำอื่นเลยอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเลยก็ดีใจมากๆที่มาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามีทุกคนเลยแล้วก็ในครั้งนี้ถ้าสมมติว่าไม่ขอไปก็ในครั้งนี้ไม่สมมติเรื่องจริงในครั้งนี้ถ้าหนูได้มีโอกาสได้ติดอันดับที่17จากการให้โอกาสจากทุกคนหนูจะไม่พูดว่าหนูจะไม่พูดว่าอะไรหลายๆอย่างจะดีขึ้นแต่ว่าหนูจะสัญญากับทุกคนว่าหนูจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้อนาคตของเบียนเทฟโฟเดียแข็งแรงขึ้นขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอาอีกใบไหมเดี๋ยวนี้เริ่มประมาทแล้วเวลามันเจอคนเยอะๆมันจะแบบมันจะเขินอ่ะคีโมไม่เชื่ออ่ะพูดจริงคือตอนเนี้ยตอนอยู่หลังเวทีคือแบบเนี้ยมือสั่นโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะมายูบินเคโฟเดสรุ่นที่2ค่ะก็สวัสดีแฟนคลับของ48ไทยนะคะที่อยู่ที่ฮอลนี้ทุกคนด้วยนะคะก็หลายคนก็อยู่ที่หน้าเวทีมาให้กำลังใจพวกเราในเซตนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนก็กำลังเดินเล่นอยู่ที่บูธนะคะทำกิจกรรมกับงาน GE อยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงที่ซัพพอร์ตพวกเรา48ไทยขนาดนี้นะคะหนูรู้แหละว่าจริงๆแล้วกิจกรรม GE เนี้ยเป็นกิจกรรมที่พวกเรามีความเครียดกันอยู่ในระดับนึงใช่ไหมก็อยากจะบอกว่าหนูอ่ะและเพื่อนๆทุกคนเมมเบอร์นะคะ appreciate กับทุกๆสิ่งที่ทุกคนทำให้นะคะก็อย่างของมายูเองก็ในปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วสำหรับการลง GE ใช่ไหมคะก็หนูดีใจมากๆสำหรับคนดวลครั้งที่2ก็ทุกครั้งที่เห็นหน้าแฟนคลับตัวเองแล้วก็พี่ๆทุกคนที่สนับสนุนกันหนูก็น้ำตาจะไหลตลอดเพราะว่าไม่เคยได้อันดับสูงขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะตั้งแต่ทำงานในนี้มาเกือบ6ปีอ่ะขอบคุณสำหรับอันดับในผลดวลครั้งที่2นะคะก็จาก31ขึ้นมาที่24ได้อยู่ในอันเดอร์เกิร์ลแล้วนะคะก็แล้วเหลือเวลากัน
ีก6วันเนาะไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องเครียดนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ว่าผลวันสุดท้ายในวันที่9จะออกมาเป็นยังไงหนูจะไม่เสียใจเลยหนู appreciate มากๆจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกมือสั่นนะทุกคนขอบคุณมากจริงๆค่ะไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างงี้เพราะมันจะแบบมันจะร้องไห้เออว่าไปร้องเพลงดีกว่าก่อนจะร้องไห้วันนี้ค่ะซิงเกิลแรกของฝากทุกคนน่าจะเคยฟังกันบ้างอยู่นะคะใกล้จะแสนสตรีมแล้วใน Spotify นะคะฝากไปฟังก่อน MV ปล่อยเดือนหน้าด้วยนะเดือนนี้ด้วยนะคะมาค่ะประโยคบอกลานะคะถ้าใครร้องได้เชิญกันร้องได้นะคะฉันคงต้องลืมภาพของเธอทิ้งไปก่อนที่เธอบอกกับฉันวันนั้นให้พอก่อนบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไปฉันต้องยืนให้ไว้คงต้องลืมภาพของเธอทิ้งไปก่อนกับคำที่บอกวันนั้นที่ฉันต้องเข้าใจว่าในวันนี้ไม่มีเธอฉันก็รู้ไม่มีเธออีกต่อไปมันเป็นเหมือนประโยคบอกลาของขอบคุณค่ะว้าตื่นเต้นทุกคนอีก6วันก็สู้ๆนะคะทุกคนก็ถือซะว่าเป็นกิจกรรมนึงที่มันใหญ่มากๆในปีนี้นะคะก็ถือว่าเราเติบโตไปด้วยกันก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมายูบินเคฟอร์เดนรุ่นที่2กับการลง GE ครั้งสุดท้ายค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยขอบคุณค่ะแต่แค่ไม่ได้ใส่ในคลิปนะถ้าไม่มีใครสังเกตไม่น่าจะนี่600เลยใช่ไหมรู้ไหมคะรู้เหรออ๋อไม่รู้เป็นเดียวไปเลยก็เหมือนที่เคยบอกไปค่ะว่าชุดนี้ก็แสดงความเป็นตัวหนูมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าอยากให้ทุกคนรู้จักหนูมากขึ้นแล้วก็งาน GE ครั้งนี้ค่ะก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็หนูคอยดูความเคลื่อนไหวของทุกคนอยู่ตลอดค่ะไม่อยากให้ทุกคนโทษตัวเองแล้วก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะว่าผลทั้งสองครั้งก็แบบนั้นเลยหนู appreciate มากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเหมือนที่เคยบอกไปในไลฟ์หนึ่งว่าหนูแต่งเพลงไว้แต่ว่าผลด่วนครั้งล่าสุดที่ออกมาหนูเคยบอกว่าถ้าหนูติดหนูจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่ว่าในผลตรวจครั้งล่าสุดไม่ได้มีชื่อหนูค่ะแต่ทุกคนอยากฟังไหมคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูจะมาร้องให้ฟังก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องทั้งเพลงนะถ้าทุกคนอยากฟังทั้งเพลงอ่ะเรายังมีอีก8วันใช่ไหมคะเรามาช่วย6วันเหรออ้าวโอเคไม่เป็นไรนั่นแหละหนูรับข่าวสารจากทุกคนแล้วกันโอเคเรายังมีเวลาอีก6วันนะคะแล้วก็ทุกคนช่วยทำให้ความฝันของเด็กคนนี้เป็นจริงได้ไหมคะขอบคุณนะคะหนูขอเปิดเนื้อสักครู่นะคะมีแต่เสียงของเธอที่มันคอยล็อกล้อฉันข้างในเธอรู้ไหมว่าการที่ฉันจะลืมเธอมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าเธออยากให้ลืมฉันขอเวลาได้ไหมให้ได้เตรียมใจก่อนแล้วค่อยจากไปเธอให้ลืมตอนนี้ไม่แข็งแรงสุดท้ายเป็นคนที่
ดทุกคนทำให้หนูติดอันดับไหนก็ได้ใน GE หนูถือว่าหนูจะแต่งเพลงใหม่เพื่อเป็นเพลงให้ทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีหนูในวันนี้เหมือนกันค่ะขอบคุณที่ทำให้หนูได้มีที่ที่ยืนตรงนี้แล้วก็มีหนูในทุกวันนี้ทำให้หนูได้เติบโตทำให้หนูได้ติดเซมทำให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะ